เตะขาพอใจผลงานไหมครับพอใจครับแล้วมีจุดไหนต้องไปเสริมปรับปรุงเติมแต่งไหมครับผมก็โอเคแล้วก็จะเสริมเข่าไปเรื่อยๆเจอมวยเข่าใช่ครับไฟนี้นี่มองอนาคตอย่างไรก็แล้วแต่ไม่เกิน129ครับ29ไม่เกิน28แต่ก็ต่อย130132เฮียโจ้มองเวทไหนที่เหมาะสมกับสำหรับน้องครับไม่เกิน29ครับไม่เกิน29ไฟนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับที่ทำให้ชนะไปครับก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ขอบคุณอะไรพวกนั้นครับก็ขอบคุณพี่เด็ก99ด้วยครับก็เอาไปซ้อมช่วงนึงครับอ๋อก็มีครูปั้มผู้ซ้อมเยอะอ่ะบอก FC แฟนคลับเลยครับก็ติดตามสนับสนุนบางกอกอะไรด้วยนะครับครับจะทำเต็มที่ทุกไฟครับโอเคครับอ่ะมาที่แมกนัมเป็นไงน้องชายวันนี้ก็วันนี้ก็ทำดีระดับนึงแล้วครับคิดว่ามันจะเป็นเกมง่ายขนาดนี้ไหมในความรู้สึกของเราก่อนไกลเกมการชกเกมเร็วๆครับเพราะว่าน้ำหนักเราก็เยอะเตะมาเรากระเด็นกระเด็นโอ้คือเราตั้งใจจะมาปิดเกมให้เร็วที่สุดแล้วเราวางแผนไงบ้างครับไฟนี้เราเตะขาต่อยน้องเลาะไปเรื่อยครับต้นๆก็มาตามแผนเลยไฟนี้พอใจผลงานไหมน้องชายพอใจระดับหนึ่งครับแล้วพอใจระดับหนึ่งแล้วมีจุดไหนต้องไปเสริมไหมครับก็ต้องดูคู่ต่อสู้จะต่อยกับคนไหนครับถ้าต่อยกับมือเขาก็ต้องปรับปรุงเรื่องปั้มครับจะพัฒนาใช่แล้วที่เป็นไฟที่ไหนครับไฟที่เท่าไหร่สามไฟติดแล้วเป้าหมายของเราหลังจากนี้ปีหน้าปีหน้าก็ครับก็อยากชิงครับเวทไหนที่คิดว่าอยากชิงอ่ะน้องชายเวทยังไม่ถึงครับถ้าปล่อยขึ้น130ก็ใหญ่เกินครับเพราะเวทยังไม่เต็มครับก็ต้องไปเรื่อยๆสร้างกระดูกไปก่อนครับได้ฉีดไหมครับเฟนี้3,000 40,000 40,000 อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเนี่ยโจ้ครับที่ดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณเป็นแน่ทุกคนครับที่เหนื่อยด้วยกันมาครับก็น่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับบอก FC แฟนคลับหน่อยครับก็ฝากขอบคุณ FC ทุกคนครับที่ติดตามครับขอบคุณครับโอเคครับยินดีด้วยครับไม่เอาชูกันดีกว่าเดี๋ยวผมหาอะไรเดี๋ยวน้อยมาเดี๋ยวลงมาแป๊บนึงพี่เอาฉีก่อนแล้วครับเดี๋ยวมา